แค่ปี68นั่นแหละค่ะนะก็คือความตั้งใจของท่านนายกก็คือเดินต่อใช่ไหมคะท่านนายกก็ถึงวันนี้ก็น่าจะพอรู้ว่าคนเขากำลังจะดึงกรอบดึงกำแบ่งกันเนี่ยแล้วแต่จะไปปรับตอนหนังจะย้ายพักตอนไหนก็แล้วแต่ถ้าเดินเกมเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรทราบไหมความเชื่อมั่นของประชาชนภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นสิมโบลิกหรือเสียลักษณ์มันไม่มีความชัดเจนนะครับประชาชนไม่มีความเชื่อมั่นเลยนะผมเรื่องตรงนะถึงแม้ว่าการประชุมเอเปกคนชอบก็ดีโอเคแต่ตอนนี้โอเคนี่ไม่กี่วันแตกกันเองผมเคยทำคลิปไงภาพลักษณ์คนเชื่อมันแตกกันเองเนี่ยคนมันขาดความเชื่อมั่นวิธีแก้มีไหมมีมีเวลาไหมมีจะทำอย่างไรไปแก้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นก่อนแล้วค่อยบอกว่าสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องของอุ๊งอิ๊งลูกของทักษิณที่มาปราศัยเรื่องของครอบครัวเพื่อไทยวางนโยบายไว้10ข้อนะครับให้กับพรรคเพื่อไทยแต่ไม่ยอมเป็นกรรมการบริหารพรรคนะกลัวโดนยุบพรรคถ้าโดนจะโดนถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองก็เลยเป็นผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยแต่ออกนโยบายทุกอย่างแทนพรรคเพื่อไทยทั้งหมดไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันพลเอกประวิตรจึงบอกผมว่าผมจะพิจารณาและเอาเข้าวาระในการที่ให้มิ่งขวัญเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกของพรรคพลังประชารัฐผมครับอันนี้คือสิ่งที่ท่านได้พูดกับผมไว้นะเพราะนั้นท่านสังเกตมาตลอดเมื่อวานนี้ทั้งวันเนี่ยผมไม่พูดอะไรเลยฮะแล้วผมขออภัยสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่ผมไม่ได้รับโทรศัพท์ผมไม่พูดอะไรเลยท่านจะเขียนอะไรท่านก็เขียนไปตรงนั้นจะเป็นผมย้ำนะครับว่าเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกซึ่งท่านจะต้องเอาเข้าสู่วาระการประชุมทำการเมืองเนี่ยผมว่าก็คือทุกคนก็ทำอยู่แล้วล่ะคือทำยังไงไม่ให้เป็นภาระในวันข้างหน้าจะได้ได้เป็นสำคัญเพราะฉะนั้นก่อนจะพูดอะไรออกไปก็ต้องระวังที่สุดนะไม่ได้โน่นทำนี่ไม่โน่นให้นี่ก็ดูว่ารายได้เราเพียงพอหรือไม่ในการเสียปัจจัยของนี้นะไม่งั้นมันจะทำให้ภาพรวมของการเงินการเงินล้มเหลวอ่ะท่านนายกตั้งเป้าหมายการทำงานในปีหน้ายังไงบ้างก็ผมก็อยู่แต่ผมว่าผมยังต้องอยู่ผมก็อยู่ได้แค่ปี68นั่นแหละค่ะนะก็คือความตั้งใจของท่านนายกก็คือเดินต่อใช่ไหมคะท่านนายกก็ถึงวันนี้ก็น่าจะพอรู้ว่าค่ะพอจะเริ่มชัดเจนแล้วนายกกระบวนการวิเคราะห์นะครับสื่อต่างๆก็วิเคราะห์ว่าแตกกันแล้วสองปอแตกกันแล้วระหว่างพลังประชารัฐกับรวมไทยนะสร้างชาติเนี่ยที่เขาแยกแตกกันเนี่ยนะของคุณพีรพันธ์แตกกันแล้วนะครับการแตกกันครั้งนี้คนของพลังประชารัฐนะบ้านใหญ่ก็จะย้ายมาอยู่พรรคของคุณพีรพันธ์ที่จะมีพลเอกประยุทธ์เป็นคันดิเดตนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนะครับในขณะที่คนใกล้ชิดนะอย่างธนกรก็ปรากฏว่าได้ถูกแต่งตั้งรับผิดชอบนะกรมประชาสัมพันธ์รับผิดชอบอสมทนะสิ่งที่ผมเรียนไว้ไม่หนีไม่พ้นนะไปเดินเกมนี้นะครับส่วนประเด็นที่น่าสนใจก็ไปเอามิ่งขวัญมานะมิ่งขวัญสนิทกับใครฮะพี่ไพบูลย์นิติตะวันนะก็ไปลากมาไปสนับสนุนมาลากมาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหวังว่านะฮะจะทำให้พลังประชารัฐมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นเดินต่อไปข้างหน้าได้ธรรมนัสก็กลับพักไม่ได้เพราะต้องไปเคลียร์คดีก่อนนะตอนนี้นะสิ่งที่เราเห็นพักเพื่อไทยกำลังเดินหน้าไปเรื่อยๆพักพลังประชารัฐกับพรรคของลุงตู่เนี่ยพรรคลุงป้อมลุงตู่กำลังแตกกันกระซ่านกระเซ็นกันนะก่อนหน้านั้นก็มีการประชุมกันนะฮะระหว่าง3ปนะจากนั้นก็จะออกมาแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือถ้าแตกกันแบบนี้นะครับบิ๊กตู่ไม่อยู่พลังประชารัฐพลังประชารัฐแตกแน่ที่สำคัญก็คือว่าในศึกคราวหน้ามีโอกาสจะแพ้หรือชนะในเชิงงานสังเคราะห์ฮะถ้าเดินเกมแบบนี้นะยืนยันฟันธงแพ้นะครับบางคนบอกเนี่ย
เนี่ยเขาเดินกันพักพี่พักน้องนะฮะพักพี่พักน้องเดินกันทำสูตรมาเนี่ยไอ้บัตรเลือกตั้ง2ใบเนี่ยไอ้บัตร100เนี่ยมันจะได้พักขนาดกลางพักขนาดกลางค่อยมาจับมือกันนะฮะแล้วเอาชนะในครั้งหน้านะเพราะว่าอะไรตอนนี้พลเอกประยุทธ์มีคะแนนนิยมดีในภาคใต้นะมีคะแนนนิยมพอมีในภาคอีสานก็เลยให้พรรคคุณพีรพันธ์ไปลุยทางนั้นก็แบ่งให้พลเอกประยุทธ์ดูแลไปส่วนหนึ่งพลเอกประวิตรไปดูแลในส่วนหนึ่งนี่คือหลักที่เขากำลังเดินอยู่นะครับแล้วก็พยายามจะแก้ไขปัญหาท้องถิ่นแต่จนถึงขณะนี้เวลามันน้อยมากหลักที่เดินอย่างนี้เดินตอนนี้นะโอกาสชนะผมเรียนตรงๆนะด้วยความปรารถนาดีนะน้อยมากนะครับน้อยมากและที่สำคัญก็คือว่าพรรคพลังประชารัฐเป็นพรรคการเมืองหลักพอพลเอกประยุทธ์ย้ายพรรคจริงๆเมื่อไหร่พรรคพลังประชารัฐจะหมดความชอบธรรมในการจัดตั้งรัฐบาลและพลเอกประยุทธ์จะหมดความชอบธรรมในการเป็นนายกรัฐมนตรีทันทีเพราะถ้าย้ายไปอยู่พรรคคุณพีรพันธ์นะครับพรรคคุณพีรพันธ์ยังไม่มีส.ส.แม้แต่คนเดียวมีแต่ลมบอกนี่ไงเดี๋ยวค่อยย้ายไปตอนที่หมดวาระก็ได้โอเคย้ายไปตอนหมดวาระจะพักพี่พักน้องไปด้วยกัน3ปอตกลงวางแผนกันแยกกันอยู่รวมกันตีนะแยกกันอยู่แบ่งกันลบคนละส่วนนะคนหนึ่งก็เสนอชื่อพลเอกประวิตรพักหนึ่งอีกพักหนึ่งก็เสนอชื่อพลเอกประยุทธ์แล้วถึงเวลาสุดท้ายเราค่อยมาจอยกันทีหลังก็ได้นะแยกกันอยู่รวมกันตีใช้หลักคิดแบบนี้ในการทำการเมืองนะครับในขณะที่เพื่อไทยตอนนี้ไปนะให้นโยบาย10นโยบายจะให้เงินเดือนบุงนะไปรู้ๆๆไปนู่นละตอนนี้สสทั้งหลายละสำละสายไปหมดพรรคเล็กก็แตกนะหลังจากที่30พฤศจิกานะที่ผ่านมาคำพิพากษาของศาลธรรมนูญผมเรียนไม่ทราบนะผมมีส่วนเขียนในรัฐธรรมนูญเนี่ยผมบอกว่ามันผิดนะมันขัดนะแต่ผลออกมาไม่ขัดก็ไม่เป็นไรแต่ผมเรียนยังไงนะเกมจากนี้ไปไม่ง่ายนะบางคนบอกนี่ไงสูตร100พี่ไปบูนเป็นคนคิดมาเนี่ยไอ้สุบัติ2ใบเนี่ยผมเรียนให้ทราบนะครับจุดอ่อนของคณะรัฐประหารในปี2550ที่ผ่านมาคือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนะไม่ใช่สูตรเลือกตั้งสูตรเลือกตั้งเป็นส่วนหนึ่งที่มาแย่งกันเรื่องของปฏิลิสเท่านั้นแต่หลักของมันที่ชนะแบบเฉียดฉิวพูดง่ายๆอ่ะครั้งที่ผ่านมามันเฉียดฉิวอ่ะก็เพราะองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนะดูง่ายๆเลยองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นหลักการบริหารมันคืออะไรคือฐานพีระมิดถามวันนี้หุ้นส่วนดูดิมีพรรคไหนการเมืองไหนที่ไปทำองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นบ้างพรรคที่ไปทำองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตอนนี้ 7,300 กว่าแห่งก้าวไกลไปแล้วพรรคของพลเอกประยุทธ์พรรคของเอกประวิตรกำลังเถียงกันจะเอาไอ้คนที่อยู่ใกล้ชิดเข้ามามาเดินเกมหลักเอาล่ะแดกก็เป็นคนดีแหละให้ไปอยู่ดูแลงานประชาสัมพันธ์3เดือนไม่ทำไม่ได้ยากท้องถิ่นก็ยังไม่ทำตกลงก็ยังไม่ได้พลเอกประยุทธ์บอกจะเข้ามาดูแลเองจนถึงวันนี้ก็ยังไม่เรียบร้อยกำลังออกทะเลไปมหาสมุทรเหมือนอะไรเหมือนที่ผ่านมาล่าสุดเรื่องอะไรกฎหมายขายชาติเนี่ยยกแผ่นดินให้ต่างชาติออกทะเลไปมาตอนนี้ยุทธศาสตร์การเมืองกำลังออกทะเลไปมหาสมุทรใครไม่รู้คิดแผนให้พลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรผมรู้ว่ากำลังเดินอยู่เนี่ยใครไม่รู้คิดให้อาจจะรู้ก็ได้แต่บอกว่าผิดและกำลังเดินไปกำลังไปทะเลไปมหาสมุทรและสุดท้ายปลายทาง
ถ้าแพ้ขึ้นมาคอยดูพลเอกประยุทธ์ก็จะบอกประกาศวางมือทางการเมืองนะครับไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองสุดท้ายชนะศึกก็จะแพ้สงครามพลเอกประยุทธ์ก็จะไปต่ออยู่2ปีผมก็บอกไปต่อไปต่อแน่แต่ประเด็นไปต่อแล้วยังไงจะชนะถามว่ายากไหมยากไม่ใช่หลักคิดเหมือนเดิมได้ไหมไม่ได้แล้วตอนนี้มันเข้าระบบสู่การเมือง 100% นะครับแต่ดีตอนนี้เขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยเขามีการแก้ไขหลังจากมีการลงประชามติไว้128มาตรามันยังมีก๊อกอีก2ก๊อกที่มันยังได้ไปอยู่นะครับซึ่งถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่รอดก็คงมีนายกคนใหม่แต่เดินเกมแบบนี้ผมเรียนตรงๆนะโอกาสกลับมายากด้วยความปรารถนาดีเลยใครวางยุทธศาสตร์การเมืองวะพูดอย่างเงี้ยนะเดินอย่างงี้โอ้เป็นลากมิ่งขวัญมาหวังว่าจะมาดูเศรษฐกิจหวังว่าจะทำให้ภาพลักษณ์ดีขึ้นมิ่งขวัญโอ้เอาคนใกล้ชิดรู้จักเข้ามาเข้ามาแหมเห็นแล้วอยากจะไปลงเลือกตั้งแทนจริงๆนะเอามาเล่าสู่กันฟังฮะผมก็เรียนหุ้นส่วนในเชิงงานสังเคราะห์ถ้าเดินแบบนี้เนี่ยไทยรีบยังไม่รีบปรับกลยุทธ์ทางการเมืองเนี่ยไปไม่รอดผันทุงเลยไปไม่รอดนะคนเขากำลังจะดึงกรอบดึงกำแบ่งกันเนี่ยแล้วแต่จะไปปรับตอนไหนจะย้ายพักตอนไหนก็แล้วแต่ถ้าเดินเกมเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรทราบไหมความเชื่อมั่นของประชาชนภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นซิมโบลิกหรือเสียลักษณ์มันไม่มีความชัดเจนนะครับประชาชนไม่มีความเชื่อมั่นเลยนะผมเรื่องตรงนะถึงแม้ว่าการประชุมเอเปกคนชอบว่าดีโอเคแต่ตอนนี้โอเคนี่ไม่กี่วันแตกกันเองผมเคยทำคลิปไงภาพลักษณ์คนเชื่อมันแตกกันเองเนี่ยคนมันขาดความเชื่อมั่นวิธีแก้มีไหมมีเวลาไหมมีจะทำอย่างไรไปแก้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นก่อนแล้วค่อยมาว่ากันทีหลังขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับI'm not afraid to die.